จะไปที่อีกฝั่งหนึ่งของเวทีและเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเพลงวิทยุโรงเรียนครับนอกจากคุณหญิงชิ้นสอนเพลงทางอากาศแล้วนะครับคนสำคัญที่ใช้ชีวิตคู่กับคุณหญิงชิ้นคือนักร้องเป็นนักร้องคู่บุญคู่บุญนะครับคุณก็ต้องบอกว่าแผ่นเสียงเก่าๆถ้าว่าใครได้เก็บหรือว่าใครได้เคยถ่ายเสียงลงมาเป็นเทปคาสเซ็ตก็เป็นเพลงรำมสรของครูประสิทธิ์ภาวรในแบบนี้อะไรพวกนี้เสียงนี้ต้องคุ้นแน่นอนคงจะบอกว่าเป็นเสียงสัญลักษณ์ของครูชินด้วยใช่ครับซึ่งไม่ใช่ใครใครไหนครับนะครับอาจารย์สิริกุลวรบุตรครับขอเสียงปรบมือครับให้กับท่านนามสกุลเดิมนั่นคือนักดนตรีนะครับสิริกุลนักดนตรีนั้นเป็นทายาทของครูสุขนักดนตรีเป็นน้องของครูเบิ้มสิรินักดนตรีมือระนาดวิทยุโรงเรียนซึ่งจากเราไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเป็นน้องของอีกหลายๆคนในตระกูลนักดนตรีที่ถือว่าเข้ามาบ้านบาทแล้วก็ติดตามทั้งคุณครูหลวงดิษฐ์ไพเราะห์นะคุณหญิงชิ้นในการที่จะช่วยกันทำให้สังคมไทยมีเสียงดนตรีไทยเสียงของครูสิริกุลนั้นเป็นต้นแบบครับในการขับร้องบทเพลงไทยทางวิทยุโรงเรียนและวันนี้ครับเพลงช้างช้างช้างซึ่งเป็นที่มาของงานช้างคุณชิ้นเป็นที่มาของการเข้าสู่ความรู้ดนตรีไทยของเด็กไทยทั้งประเทศครับจะขับร้องอีกทีหนึ่งใช่ครับแล้วก็จะมีเสียงเสริมของอาจารย์เทวีคุณจับนะครับจะเสนอสองเพลงด้วยกันคือเพลงชุดช้างช้างช้างซึ่งนอกจากเพลงช้างช้างช้างก็จะเป็นเนื้ออื่นๆนะครับซึ่งดร.อุทิศนาคสวัสดิ์แล้วก็อาจารย์ประเสริฐนครมาช่วยแต่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีบทเพลงที่สองนั่นคือร่มโพธิ์ทองครับของน้องเดิมคือคำเหตุโพธิสัตว์โพธิสัตว์นะครับเดี๋ยวเชิญรับชมรับฟังเสียงเพลงที่เหมือนกับที่อยู่ในแผ่นเสียงยังไงอย่างนั้นเวลาไม่จะเปลี่ยนไปแต่เสียงของคุณครูสิริคุณไม่เปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังว่าเป็นช้างแล้วก็เป็นร่มโพธิ์ทองเนี่ยเขาจะรับชมรับฟังกับ